ว่าให้นมน้องอยู่เข้าเต้าค่ะแต่ตรวจเจอว่าท้องสามารถให้นมต่อได้ไหมคะคุณคะคือถ้าคุณแม่นะคะให้ลูกดูดนมจากเตาแล้วอยู่ๆเอ้ยมาตรวจว่าตัวเองค่ะตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่คุณแม่ค่ะจะต้องระวังนั่นก็คือว่าต้องดูก่อนแม่โบแนะนำว่าถ้ารู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ให้รีบไปฝากท้องก่อนเลยนะเพราะอะไรคือฝากเร็วที่สุดนะคะจะยิ่งดีนะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องย้อนดูก่อนในประวัติของคุณแม่ประวัติเก่าๆคุณแม่มีเป็นเคยคลอดก่อนกำหนดไหมเคยมีประวัติแท้งไหมเคยมีมีในส่วนของโรคเกาะต่ำหรือเปล่าเคยมีตั้งครรภ์แฝดไหมนะคะเคยมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดนะคะจากแบบครรภ์ก่อนๆหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าที่แม่โบพูดไปเนี่ยค่ะคือมันเป็นความเสี่ยงเนาะหมายถึงว่าคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราท้องอยู่ใช่ไหมคะแล้วยิ่งเราท้องช่วงแรกๆถ้ามันมีการดูดที่หัวนมนะคะมันจะมีการไปกระตุ้นให้มดลูกมีการบีบผลลัดตัวเพราะฉะนั้นคือมีโอกาสที่จะทำให้คุณแม่ค่ะแทงได้เพราะฉะนั้นคือถ้าคุณแม่บอกว่าครรภ์ก่อนๆไม่เคยมีนะแม่โบครรภ์ก่อนๆเนี่ยไม่เคยมีเลยคือก็ดำเนินคลอดได้เป็นปกติเลยไม่มีโรคเกาะต่ำไม่มีคลอดก่อนกำหนดนะคะไม่มีแท้งไม่มีเลือดออกผิดปกติก็สามารถที่จะให้นมน้องต่อแต่ก็คือแนะนำให้รีบไปฝากท้องนั่นแหละคุณหมอจะได้ตรวจดูเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าให้นมน้องอยู่แล้วคุณแม่มีอาการคือขณะดูดแล้วปวดมดลูกปวดท้องมากเลยมีมูกหรือมีเลือดออกมาแบบนี้ให้หยุดก่อนแล้วรีบไปหาหมอโดยทันทีนะคะ